ของใครที่บูทหัวโช้มันลอยอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะใส่กันได้หรือเปล่าก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงสินะ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 เช่นเคยนะก็สำหรับใครที่มีปัญหาบูทหัวโช้มันลอยผิดปกตินะขนาดเปลี่ยนยางหัวโช้ไปแล้วมันก็ยังลอยนะครับเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นยังไงไอ้บูทหัวโช้มันลอยนะของใครที่บูทหัวโช้มันลอยอย่างนี้นะอันนี้ผมไขคลายออกมาหน่อยนึงนะก็สาเหตุบูทหัวโช้มันลอยก็คือยางหัวโช้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันซุดตัวนะมันเลยทำให้บูทหัวโช้ลอยนะครับแต่อันนี้ผมมาเปลี่ยนยางหัวโช้ไปแหละแต่มันก็ยังลอยอยู่แต่มันลอยไม่มากอันนี้ผมคลายอันนี้ผมคลายขึ้นมานิดนึงจริงจริงมันหมุนเข้าได้ก็เดี๋ยวลองดูว่าบูทหัวโชคที่เบิกมามันจะใส่กันได้หรือเปล่าครับก็ถ้าใครบูทหัวโชคลอยแบบนี้นะและอยากแก้ไขนะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะด้วยนะครับตอนนี้ก็ถอดบูทหัวโชคมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวให้ดูสภาพนะบูทหัวโชคของผมนะเห็นไหมเฮ้ยสภาพไม่น่าเอาโชกไว้อยู่นะสภาพโชกน่าจะหลุดไปตามไอ้บูทหัวโชกนี่นะคือน้ำมันเข้าเนี่ยเห็นไหมแล้วแบบเหล็กแม่งหมดสภาพแล้วอะบวมหมดแล้วอะดูดิดูแม่งแหว่งดิแล้วแกะยางให้ดูดูนี่จะขาดอยู่แล้วอะแล้วผมก็ไปเบิกอันใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของ GK นะนี่จะแกะให้ดูนี่มันเป็นของ Jazz GE นะครับดูใหม่คลิปความต่างของมันก็คือของ Jazz GE น่ะมันจะหนากว่าเทียบให้ดูนะเห็นไหมของ GE มันจะหนากว่านะ GK มันจะบางเฉียบเลยนะก็เดี๋ยวไปลองใส่ดูนะว่ามันใส่กันได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าขนาดบูทอะไรนะมันเท่ากันนะก็เลยอยากลองมาใส่ดูว่ามันใส่กันได้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้น็อตจิ้นด้านบนหัวเยินหมดแล้วถอดบ่อยก็เลยเปลี่ยนเลยนี่อันนี้อันใหม่ก็ไปใส่กันเลยอันนี้ทำการใส่นะนี่หายไปก่อนเพราะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาทูอับนะที่บ้านไม่มีอุปกรณ์นะฮะก็เลยให้ร้านถอดให้นะนี่ก็เปลี่ยนบูทหัวโช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันชิดกับบอดี้มากกว่าเดิมนะเห็นไหจากได้เห็นนะครับก็ได้เปลี่ยนบูทหัวโช้คเป็นของ GE ไปแล้วนะจะเห็นยางกับบอดี้เนี่ยมันชิดกันขึ้นนะครับเพราะว่ายางบูทหัวโช้คของ GE เนี่ยมันหนากว่านะแล้วก็แต่ของ GK เนี่ยมันบางนะฮะก็ใครที่ประสบปัญหานี้ก็ลองไป
สั่งมาใส่ดูครับถ้าใส่ไม่ได้ก็ให้ร้านใส่ให้นะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยมันถอดยากนะเพราะว่าไม่ได้ถอดโชคมานานนะแต่รถผมเนี่ยมันถอดโชคโคตรบ่อยนะมันเลยแบบขันง่ายนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปหาสั่งนะก็นี่ดูรู้เรื่องป่าวะดูรู้เรื่องป่าวไม่รู้นะก็แกะๆอันดูนะใครอยากจะสั่งมาเปลี่ยนนะครับก็ส่วนใครที่สนใจจะใส่นะครับและขี้เกียจไปเบิกนะครับก็สามารถวิ่งเข้ามาที่ร้าน Up to Up Car Care Racing Shop ได้นะครับหรือไม่ก็สอบถามก่อนในเพจนะว่ามีของไหมครับจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะครับถ้ามีของจะได้วิ่งเข้ามาเปลี่ยนเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าฟีลลิ่งตอนขับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าก็ไม่เคยใส่เหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกเดี๋ยวใส่แล้วเอาไปใช้งานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศีนะด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย